าขอมีนแต่งงานมีนนางเอกช่อง7สละโสดแล้วมีนพิมพ์ชนกแก้วลุ่มใหญ่ค่ะเธอนั้นเป็นนางเอกของช่อง7สีเข้าสู่วงการบันเทิงโดยเริ่มจากการประกวดเวทีดัชชี่บอยแอนด์เกิร์ลปี2010จากนั้นได้ประกวดนิตยสารแคนดี้จัดการประกวดหนุ่มสาวแคนดี้ทีนทาเลนต์2011บ่ายวุฒิศักดิ์คลินิกและเริ่มมีผลงานละครคลับไฟเดทซีรีส์9เมื่อปี2555และเธอนั้นได้มีละครเรื่องดาวเกี้ยวเดือนทางช่อง3ก่อนจะย้ายมาอยู่ช่อง7อย่างเต็มตัวค่ะเธอมีผลงานละครผ่านมามากมายประเดิมละครกับช่อง7เรื่องสาวน้อยซอยรจนาเมื่อปี2558และฝากผลงานอีกเยอะแยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นละครชุดไฟรักเกมร้อนเคยผู้ใหญ่สะใภ้กำนันและนักสู้สถานฟ้าไลฟ์สไตล์ของเธอเป็นคนสบายๆชอบท่องเที่ยวรักธรรมชาติแต่ก็มีลุคชิลๆนะคะอย่างการใส่เสื้อยืดหรือเสื้อกล้ามแมทกับกางเกงยีนออกมาให้เห็นอยู่บ้างค่ะหากใครชื่นชอบผลงานของเธอก็สามารถติดตามได้ที่ Instagram ส่วนตัวได้เลยค่ะต้องบอกเลยว่าเธอนั้นได้โพสต์ว่าถูกขอแต่งงานว่าฮึขอบคุณเจ้าอ้วนและขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนมากจนไม่รู้ต้องขอบคุณอีกกี่ครั้งถึงจะเท่าที่ในใจมีนรู้สึกไม่ใช่แค่วันนี้แต่มันคือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทุกๆวันที่เราเดินทางมาด้วยกันจนถึงวันนี้ต่างหากดีใจมากตกใจตื่นเต้นจนหูดับไปเลยเอาจริงแค่เห็นเป็นปากขมุบขมิบแต่ไม่ดีเลยว่าพี่โมพูดอะไรบ้างตอนนั้นจนต้องมาฟังในคลิปอีกทีไม่ได้ยินแต่ตัวเองพูดว่าฉันไม่ได้ทำเล็บฉันไม่ได้ทำเล็บทุกคนเนียนมากไม่โป๊ะเลยหรอกให้แต่งตัวไปถ่ายรูปคาเฟ่ยังไงก็แสดงความยินดีกับสาวมีนด้วยค่ะ